ครับมันเกิดอะไรขึ้นเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศว่าทางการจีนจะไม่ให้พนักงานของราชการหน่วยงานราชการของจีนเนี่ยใช้ iPhone เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับอ๋อครับก็ครั้งแรกก็บอกว่าจะไม่ให้เฉพาะบางหน่วยงานของรัฐบาลกลางใช้ iPhone นะครับแต่ว่าล่าสุดประกาศออกมาแล้วครับว่าไม่เพียงเฉพาะรัฐบาลกลางเท่านั้นรัฐบาลท้องถิ่นและสายกิจไม่ใช้ทั้งประเทศเลยนะครับก็แสดงให้เห็นละว่าการเผชิญหน้าการต่อสู้ทางด้านในระหว่างอเมริกากับจีนก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามใช้ส่วนตัวนะฮะแต่ว่าเขาไม่ใช้เวลาที่คุณมาที่ทำงานหรือว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องงานราชการครับก็แสดงเห็นว่าถ้าคุณอยากจะใช้ iPhone ต่อคุณก็ต้องซื้อ2เครื่องล่ะใช่ไหมครับนะคำถามคือว่าiPhone แต่ละเครื่องมันถูกหรือเปล่าโอ้แพงแล้วคุณจะซื้อมาอีกเครื่องนึงเอามาใช้แล้วเนี่ยนะฮะใช้เพื่ออะไรนะครับอาจารย์ครับแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะฮะไปเมืองจีนบ่อยเนี่ยคนจีนน่ะไม่มีอันเดียวนะฮะโทรศัพท์เนี่ยมี2อันถ้ามาเมืองไทยมี3เครื่องเลยครับแล้วก็มีหลายเครื่องนะครับแต่ว่าก็บางส่วนก็ยังใช้ iPhone อยู่นะครับคำถามคือว่าคนจีนกลุ่มไหนล่ะที่สามารถที่จะมีใช้ได้นั้นใช่มั้ยครับพันกว่าล้านคนนะครับนะแต่รู้แน่ๆคือข้าราชการจีนเนี่ยมันมีทั้งภาษาจีนต่างๆก็คงไม่ต่ำกว่า60-67ล้านคนน่ะนะนะครับประชากรไทยทั้งประเทศน่ะนะฮะแล้วนึกภาพดูดิครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดสภาวะของการห้ามใช้iPhone ในที่ทำงานเนี่ยนะครับซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นนะค่อนข้างแน่นอนแล้วนะแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขีดขั้นของความขัดแย้งระหว่าง2ชาติอภิอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันได้มาพัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันจึงพัฒนาการมากขึ้นเพราะว่าจีนยังไม่เคยใช้มาตรการแบบนี้กับสหรัฐอเมริกานะฮะในช่วงที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้กับจีนครั้งแล้วครั้งเล่านะตั้งแต่ปี2019ลงจำได้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มขึ้นบัญชีดำหรือว่า Entity List เนี่ยแก่บริษัทของจีนและบุคคลของจีนด้วยจนปัจจุบันนี้นะครับบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งบริษัทและบุคลากรเนี่ยของจีนเนี่ย 1,300 กว่าแห่งละคนนะครับจะบอกบริษัทผมว่าไม่ต่ำกว่า600บริษัทนะอาจจะมากกว่านั้นนะครับนี่ข้อต่อไปครับและข้อต่อมาก็คืออะไรครับก็คือหัวเออร์วอยเองเนี่ยนะครับก็จากเคยเป็นแชมป์โลกนะฮะของการขายไอ้มือถือเนี่ยในไตรมาสที่2ของปี2020นะฮะก็คือช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆนะฮะปรากฏว่าหัวเออร์วอยก็สามารถโค่นทั้ง Apple แล้วก็ Samsung นะฮะแรกๆกับคน Apple ก่อนใช่ไหมฮะนะครับขยายขึ้นมาเป็นผู้ขายมือถือทั่วโลกอันดับที่2ต่อมาก็คนSamsung ด้วยแต่เมื่อมาเจอกับไอ้ปัญหาการถูกขึ้นบัญชีดำนี่นะฮะที่ทำให้หัวเว่ยไม่สามารถประกอบการในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในประเทศพันธมิตรนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าไอ้เบสสเตชันการทำในระบบเซเลคอมซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจหัวเว่ยธุรกิจหัวเว่ยมันไม่ใช่อยู่ที่มือถือนะฮะมือถือเพิ่งเป็นเสียสิ่งที่มาทีหลังนะฮะจริงๆแล้วก็คือเขาเก่งมากในเรื่องของไอ้เซเลคอมนะเรื่องการติดตั้งระบบเซเลคอมนั่นแหละนะที่เขามีมาร์เก็ตแชร์เนี่ยถึงร่วม 30% ของโลกนะฮะมากกว่าทั้งอีลิกสันแล้วก็โนเกียนะซึ่งเป็นอันดับรองลงมานะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ใช้ระบบของไอ้เทเลคอมซิสเต็มของหัวเว่ยตามไปด้วยนะเป็นประเทศแล้วประเทศได้ทั่วไปหมดเลยนะครับนะครับเป็นไงครับหัวเว่ยก็รู้แล้วว่าการที่จะต้องเผชิญกับการถูกกีดกันแบบนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ไม่มีทางอื่นเลี่ยงได้มีแต่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหัวเว่ยก็เลยคิดครับคือทำไงครับก็คือพยายามที่จะสร้างซิสเต็มของตัวเองนะครับในรูปแบบต่างๆนี่นะฮะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเพราะว่าพอหัวเว่ยถูกแซงชั่นอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันเนี่ยก็ทำให้หัวเว่ยไม่สามารถใช้ไอชิปในระบบ 5G ของต่างประเทศได้นะครับก็ถ้าคุณไม่สามารถใช้ชิป 5G ได้เนี่ยขณะที่จีนเป็นผู้นำของโลก 5G คุณเรื่องของที่ภาพอยู่แล้วว่าหัวเว่ยจะเป็นยังไงนะครับครับครับก็ดังนั้นตัวเองก็เลยคิดพัฒนาอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการพยายามพึ่งพาตัวเอง
ซลล์รีแลนเรียกว่าเซลล์ซัฟฟิเชนซีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ทางด้านชิปทางด้านไอเซ็นทรัลโพรเซสซิ่งยูนิตนะทางด้านแนนด้านแดมไปทั้งหลายนี่นะครับนะ CPU นะครับฉะนั้นตั้งแต่ปี2019เนี่ยจนมาถึงล่าสุดก็คือ2023เนี่ยกลมๆคือตกมาทั้ง4ปีเป็นไงครับเพียงแค่4ปีนี่โหไวทำอะไรได้บ้างครับแล้วในระหว่างที่จีนประกาศตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยการห้ามไม่ให้ข้าราชการใช้ iPhone เนี่ยมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่โหไวเปิดตัวเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวอะไรครับตัวนี้เมดนะครับนะครับเมด60 Pro เมด60 Pro เนี่ยแล้วมีพาสเวิร์ดจะใช้ดาวเทียมได้ด้วยเนี่ยซึ่งเป็นมือถือที่สร้างความสะท้านสะเทือนไปทั่วโลกในขณะนี้กระทั่งมีการสั่งให้ตรวจสอบกันนะว่าโอ้ยเนี่ยแอบขโมยใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้ชิปของต่างประเทศหรือเปล่าที่ส่งตัวไปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเช่นไปตรวจสอบว่าคุณใช้ชิปของ Samsung หรือเปล่าใช้ชิปของ SK Hynix หรือเปล่าพวกผู้นี้มันจะเก่งมากผลิตพวกแนนพวกแรมที่เป็นชิปหน่วยความจำใช่ไหมฮะตัวนี้ก็สั่งตรวจสอบอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยมีวิดีโอออกมาเผยแพร่ครับว่าเมื่อผ่าเอาไอ้มือถือรุ่นนี้นะครับก็คือไอ้ Mate 60 Pro ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเกือบทั้งเครื่องมันเป็นโลโก้เทคโนโลยีหมดเลยอ้าวนะครับอันนี้แหละครับที่สร้างความตกใจมากหรอกเพียงแค่4ปีเนี่ยโอ้ยสามารถพังอาจขึ้นมานะครับจนสามารถผลิตไอชิปอย่างน้อยเนี่ย7นาโนได้อาจจะเป็น5นาโนด้วยนะครับยังไม่ถึง3นะฮะโอ้ยเนี่ยไม่ได้ผิดเองนะครับไม่ได้ผิดเองแต่ว่าให้บริษัทพาร์ทเนอร์เช่น SMIC เนี่ย SMIC ก็คือ Foundry บริษัทรับจ้างผลิตชิปใหญ่ที่สุดของจีนใช่มั้ยฮะจำง่ายๆเลยว่า SMIC ก็คือผู้ผลิตชิปที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับอะไรครับทำหน้าที่กับคล้ายๆกับ TSMC นั่นเองกับ HK Hynix ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟาวดี้คือผู้รับจ้างผลิตชิปทั้งสิ้นคือไม่ได้ผลิตไอ้สินค้าปลายน้ำนะครับสินค้าสำเร็จรูปเองแต่ผลิต Semiconductor ผลิตชิปทั้งหลายเนี่ยป้อนให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับถือว่าอย่างยิ่งบริษัทในสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งในจีนด้วยในต่างด้วยนะครับครับปรากฏว่า SMIC เนี่ยก็สามารถผลิตได้นะฮะโดยโหยเองเนี่ยก็ตั้งไอ้บริษัทชิปดีไซน์เนี่ยเช่นไฮซิลิคอนมันต้องไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเพื่อจะดีไซน์ชิปของตัวเองนะครับแล้วก็ร่วมมือกับบรรดาบริษัทต่างๆที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปนะฮะรวมทั้งร่วมมือกับบริษัทที่ผลิตอะไรด้วยครับผลิตเครื่องไอลิโทกราฟีโอ้นะครับ EUV ทั้งหลายเนี่ยซึ่งโหยก็สามารถซื้อบางส่วนได้จากในประเทศนะครับไม่ต้องไปพึ่งพา ITSMC นะครับซึ่งเป็นบริษัทหลักๆที่ซัพพลายให้ทั่วโลกนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่า ITSMC เนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด ASML นะที่เป็นหองของดัชเนี่ยนะนะครับอะไรนะ ASML ใช่ไหมฮะของดัชเนี่ยนะเรื่องดีของไต้หวันใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าจนล่าสุดเนี่ยที่มันน่าแปลกมากคืออะไรครับASML เนี่ยจะต้องมีการไม่ให้ขายไอลิโทกราฟีที่มีคุณภาพดีให้กับจีนเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายนนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าเขาเลื่อนไปเป็นสิ้นปีนี้ครับนะพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าถ้าเผื่อว่าจีนเกิดเลิกซื้อขึ้นมาจริงๆเกิดมีปฏิบัติการเหมือนกับทำกับ iPhone นี่แหละครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วปฏิบัติการต่อ iPhone นี่มันได้สร้างอะไรให้เกิดขึ้นแก่ Apple กับคนด้วยครับเป็นไงฮะจะได้อะไรขึ้นครับปรากฏว่า2วันเท่านั้นนะครับเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยแค่2วันเนี่ยหุ้นราคาหุ้นเนี่ยมันร่วงไปนะครับ 6% กว่าโอ้โหคิดเป็นมูลค่ามาร์เก็ตแคปคือประมาณเฉียด200ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่าเพียงแค่2วันเนี่ยนะมูลค่ามาร์เก็ตแคปของไอโฟนที่มันหายไปของ Apple ที่หายไปเนี่ยมันเท่ากับ 40% ของยอดขายหรือว่ารายได้ทั้งปีของ Apple ครับนะเพราะว่า Apple เนี่ยมีรายได้ทั้งปีก็ตกประมาณสัก500ล้านเหรียญสหรัฐใช่มั้ยนะคือประมาณสักเกือบครึ่งนึงก็จะเป็นการขาย iPhone นี่แหละนะครับก็เลยเป็นไงฮะก็เลยหุ้นร่วงในระนาดนะแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามูลค่า market cap ของ Apple เนี่ยที่สูงสุดในโลกขนาดเนี้ยมันทะลุ3ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับเรานึกภาพดูดิครับว่าคุณหายไป200ล้านเหรียญในเวลาแค่2วันเนี่ยถ้ามันเกิดหายไปสักครึ่งหนึ่งนะ 1.5 ล้านล้านเหรียญนี่นะฮะครับคือมีโอกาสเลยครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสนะถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันจะสร้างปัญหาอะไรให้แก่แวดวงกันของตลาดเงินตลาดทุนโลกคุณผู้ชมลองเอาโจทย์นี้
มาช่วยผมคิดด้วยนะระหว่างที่เป็นผู้ดำเนินการอยู่นี่นะฮะนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าไอ้มูลค่ามาร์เก็ตแคปของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มไฮเทคทั้งหลายเนี่ยนะครับในสถานการณ์มันเฉพาะไม่ถึง10บริษัทแรกเนี่ยมันทะลุ10ทิวเรียยูโรดอลลาร์โอ้โหนะครับรองมา Microsoft ก็ประมาณสัก 2.5 ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะครับแล้วก็รองมาก็อีกเป็นหลากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นนะครับAmazon ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Tesla Nvidia นะครับ Nvidia เนี่ยก็ทะลุ1ล้านเหรียญใช่ไหมครับแต่ทั้งที่ผิดผิดออกแบบหรือว่าผิดชิปขายที่ไหน Nvidia นะครับนะครับดีไซน์ชิปเนี่ยนะฮะครับเป็นไงครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าวันนี้แหละครับคือจุดเปราะบางของเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาภาคการเงินนะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้ภาคการเงินเนี่ยมันทำให้เกิดทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอในขณะเดียวกันนะครับหัวกับก้อยมันอยู่ด้วยกันดำกับขาวมันอยู่ด้วยกันนะครับนะถ้ามันเข้มแข็งมากๆมันก็โอ้โหนะครับก็สร้างบทบาทอิทธิพลไปทั่วโลกนะครับเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำก็สามารถปั๊มเงินออกมานะครับออกมาด้วยมาตรการ QE ลดดอกเบี้ยต่ำเตี้ยได้ดีเหลือ 0% ได้เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นสำหรับประเทศที่มีภาคการเงินที่เข้มแข็งใหญ่โตใช่ไหมครับและขนาดเดียวกันเนี่ยก็สามารถใช้ตลาดเงินตลาดทุนที่ใหญ่โตโมโหฬารเนี่ยเป็นทัพหลวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวเองตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาทุกวันเนี่ยถามว่าภาคส่วนไหนที่เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่เรียลเซกเตอร์หรือแม้แต่เซอร์วิสเซกเตอร์นะฮะภาคที่สำคัญที่สุดก็คือฟินแลนเชียลเซกเตอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าเฉพาะไอ้ตลาดหุ้นอย่างเดียวที่สร้างมาเก็ตแคปมันเกือบเท่าใหญ่กว่า GDP เกือบเท่าตัวนึงอ่ะแต่นี่ภาพไปง่ายเลยนะผมว่าคงไม่หนี40ล้านเหรียญบวกลบนะหลายคนสงสัยครับอาจารย์ว่าไอโฟนเนี่ยมันมีในเมืองจีนสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดครับอาจารย์ครับจีนร่วมกับเกรเตอร์ไชน่าก็คือรวมฮ่องกงกับไต้หวันนี่นะครับ 20% กับของยอดขายนะครับของกลุ่มแปลไอโฟนในแต่ละปีนี่นะฮะนะครับเรียกว่ามันก็คือตลาดรองจากสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะจำง่ายๆเลยนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยและข้อสำคัญคือว่าอันนี้เฉพาะปลายน้ำนะครับครับปลายน้ำมันกระทบแล้วมันยังทำให้ Apple ออกอากาศอย่างนี้และคนส่วนใหญ่ลองคิดต่อว่าถ้ามันเป็นต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำคืออะไรครับก็คือว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนของไอที่ใช้ประกอบเป็น iPhone เนี่ยหรือแม้แต่การประกอบ iPhone เนี่ยส่วนใหญ่หรือจำนวนมากมันผลิตในประเทศจีนใหญ่ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นซัพพลายเออร์ทั้งหลายที่ใหญ่ๆของ iPhone ก็มีสัก200กว่าแห่งนี่นะมันอยู่ในจีน200กว่าแห่งอ่ะนะครับอยู่ในจีนไม่ต่ำกว่า150แห่งนะครับจากที่เหลือก็อยู่ในญี่ปุ่น450แห่งนะครับอยู่ในไต้หวันสัก40กว่าแห่งอยู่ในอเมริกา30กว่าแห่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของการเกิดคลัสเตอร์การเกิดซัพพลายเชนรวมศูนย์นี่นะมันอยู่ในฝั่งตะวันออกของประเทศจีนแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงภาคกลางของประเทศจีนก็คือที่มณฑลเหอหนานด้วยซึ่งเป็นศูนย์กลางของไอ้ฟอกคอนนะฮะเพราะฟอกคอนเนี่ยเป็นของไต้หวันนี่นะฮะเป็นผู้ป้อนชิ้นส่วนผู้ประกอบเลยนะถึง 50% ของสินค้า Apple ทั้งหมดโอ้โห 50% นะมาจากไอ้ฟอกคอนบริษัทเดียวนะฮะลองมาก็อาจจะมีบางส่วนก็เป็นในพวกนี่นะครับพวกเมกาทอนอะไรพวกนี้นะฮะพวกซัมซุงทั้งหลายเนี่ยนะครับบางส่วนนี่ก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่นะครับนะแต่ว่า 50% เนี่ยมาจากฟอกคอนบริษัทเดียวเทอร์ลี่โกพีโอใหญ่หรือว่าแชร์แมนใหญ่ของฟอกคอนตอนนี้ก็เตรียมตัวจะสมัครประธานาธิบดีไต้หวันนะฮะในนามของผู้สมัครอิสระนะครับนะครับเพราะว่าได้พยายามมาแล้วต้องสองสมัยแต่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกงมินตั๋งนะฮะแต่กงมินตั๋งไปส่งไปดีลงนะฮะเทอร์ลี่โกเพิ่งได้เลยลงเองเลยนะครับครับแล้วก็จะนี่คือแนวโน้มแหละนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าจับตามองอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับในวันอังคารนี้นะครับจะมีความในวันที่12กันยายนจะมีความสำคัญยังไงครับคุณดิ้งครับสำคัญยังไงครับการเมืองถ้าเป็นการเมืองบ้านเราก็คือรัฐบาลจะแสดงนโยบายใช่ไหมครับ แต่ถ้าเผื่อเป็นกรณีของวงการไอทีโลกเนี่ยมันสำคัญยังไงครับวันที่12กันยายนนี้ครับทำยังไงครับก็คือ Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone 15ในวันที่12กันยายนนี่แหละแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับหัวไวก็จะเปิดตัวไอ้เมท60นะโปรนี่นะครับอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันเลยโอ้พร้อมกันเลยนะเฮ้ยนี่ครับว่าไอ้ตอนนี้นะไอ้ช้างชนช้างเนี่ยมันมีความพลุกพล่านใหญ่โตแล้วก็เต็มไปด้วยความเชี่ยวกราบขนาดไหนใช่ไหมนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับ
ก็แสดงให้เห็นแล้วและนี่เองเนี่ยน่าจะเป็นมูลเหตุอันหนึ่งว่าทำไมจีนจึงได้ประกาศนะครับแซงชั่นไกลๆต่อสินค้าของ iPhone ก็คือไม่ให้ใครใช้การเนี่ยเอามาใช้งานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของราชการหรือว่ากิจการของรัฐธุรกิจของจีนก็เพราะอะไรเพราะจีนสามารถพึ่งตัวเองได้ในอันดับที่เขาเชื่อมั่นแล้วไงครับถ้าเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นไงครับเขาจะกล้าทำงี้ไหมครับหรือเปล่ากล้าครับเพราะว่าจีนก็ต้องกลัวว่าเออมันคงไม่ใช่หัวเว่ยแค่บริษัทเดียวเนี่ยที่ไปใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศใช่ไหมฮะแต่ไปไล่ดูแล้วลองมา oppo vivo xiaomi เนี่ยนะครับgate wall เนี่ยมันก็ใช้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในสายตาของบรรดาหมาหน้าชาติตะวันตกในแง่ของเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าจะต้องบอกความไม่คงตัวเองทำไมหัวเว่ยเข้าตาและบริษัทไอ้มือถือหนึ่งไม่เข้าตากับเราไม่เข้าตาเป็นเพราะอะไรโอ้โหเนี่ยเป็นเจ้าแห่ง R&D ไงนะครับเพราะว่าเขาทุ่มเทลงทุนทางด้าน R&D เนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาปีนึงเนี่ย20กว่าบิลเลียนยูโดล่าก็เพราะลงทุนเรื่อง R&D อย่างเดียวนะครับบุคลากรของหัวเว่ยเนี่ยนะครับที่มีอยู่แสนกว่าคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ในเซกชันของ R&D นะก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนี่แหละนะครับเป็นไงครับฉะนั้นแล้วหัวเว่ยก็เลยเป็นผู้นำของที่หลายตัวและทำท่าจะพังหายขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็หายใจลดต้นคอเลยนะครับสารนิกายใช่ไหมฮะและทำหน้าจะแซงหน้าเอาด้วยในหลายๆเรื่องครับชนะเขาฮึดมา4ปีเต็มประมาณ4ปีนะครับ แล้วก็สามารถสร้างผลสะเทือนอย่างมากในขณะนี้นะครับ ด้วยเรื่องอะไรนะครับคุณดุจครับ ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยไอเมดซิงค์โปรเขาเนี่ยที่คุณดุจเป็นผู้ที่ตามเรื่องไอ้เรื่องมือถืออะไรอย่างมากๆเนี่ยมันพิเศษยังครับไอ้ไอ้ที่โฟเนี่ยซิตี้เมสซิตี้โปรมันมีคุณสมบัติที่ที่พิเศษยังไงครับที่ทำให้หูรุ่นนี้เป็นที่เก่าขวัญของโลกนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยคนจีนนี่ตื่นตัวยังมากที่จะไปเข้าคิวซื้อแบบนี้นะฮะดังนั้นที่มือถือโฮเว่ยเนี่ยมันตกยุคไปหลายปีนะฮะตั้งแต่ถูกแซงชาตินี้มาเคยใหญ่เป็นระดับ2โลกแล้วก็พังงาขึ้นมาเป็นระดับ1ปั๊บเดียวนี่นะก็กลายเป็นระดับหาอันดับไม่เจอเลยนะครับที่ทำให้พวก Xiaomi พวก Oppo Vivo เนี่ยแซงหน้านะครับแต่เขาก็ยังขายได้ดีในระดับ1ในสหรัฐในจีนนะฮะถึงแม้เขาจะขายในอเมริกากับในตลาดโลกไม่ค่อยได้นะครับตลาดโลกจะซื้อโอ้ยไม่ใช่คุณก็ต้องใช้มือถือไปไหนครับคุณดูครับถ้ายังต้องใช้ใช้มือถือของโอ้ยในต่างประเทศอยู่เนี่ยเขาใช้ไปเพื่ออะไรครับใช้เพื่ออะไรครับเขาใช้เพื่อถ่ายรูปไงอ๋อโอ้โหเพราะว่ากล้องมันสุดยอดอ่ะมึงคิดนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบ 4G ไงใช้ 5G ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณไม่สามารถใช้ชิป 5G ได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับใช้รูปแบบไหนครับก็นะครับที่เขาพังงาขึ้นมานี่นะฮะที่ทำให้โฮเว่ยรุ่นนี้นะครับกลายเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับนะแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยนะฮะได้ก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งของพัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านไอทีหนึ่งเลยครับก็คือการสื่อสารโดยผ่านระบบดาวเทียมโอ้โหนะครับก็คือไอ้รุ่นเนี้ยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้เสาสัญญาณใหญ่ใช้ระบบสัญญาณที่นะครับอะไรทั้งหลายนี่นะฮะฉะนั้นถ้าวันไหนอากาศไม่ดีหรือว่าคุณขึ้นไปอยู่บนภูเขาอยู่ที่แหล่งที่มันห่างไกลจากไอ้ระบบมากๆเนี่ยสัญญาณมันก็รับไม่ติดใช่ไหมฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องสัญญาณใช่ไหมครับจากของหัวเว่ยนี่นะครับลองเท่าเขาใช้ระบบดาวเทียมปั๊บเป็นไงครับและไอ้สถานีดาวเทียมมันก็โคจรตอนนี้ของจีนขนาดนี้น่าจะมีมากที่สุดในโลกละไอ้ดาวเทียมสื่อสารนะครับเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่สะดุดไงนะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะยิ่งในจีนเนี่ยประเทศมันใหญ่โตโมโหฬารต้อง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรใช่ไหมฮะภูเขาก็เยอะป่าก็เยอะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ความการใช้มือถือของหน่วยรุ่นนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพสูงไงนะเพราะว่าคุณจะตัดไอ้เรื่องปัญหาเรื่องสัญญาณอะไรต่างที่อาจจะหายไปนะเรื่องความคมชัดของภาพของในต่างทั้งหลายนี่นะของเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งานในระบบการใช้ไอ้สมาร์ทโฟนนี่นะแล้วข้อที่สองเลยครับคุณครับข้อที่สองคืออะไรครับข้อที่สองคืออะไรครับข้อที่สองก็คือระบบกล้องของเขานะเป็นไงกล้องแล้วกล้องทั้งที่ดูของหัวเว่ยสุดยอดแล้วคนก็พิพากษาวิจารณ์ว่ามันดีกว่าไอ้ของ iPhone เยอะระบบกล้องเข้าไปไงคุณดูครับมันสามารถซูมได้ด้วยมันเป็น wide angle แล้วก็ wide angle สามารถทั้งคมชัดนะฮะแล้วสามารถที่จะจับภาพได้อย่างรวดเร็วนะ
นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันมีงานอีเวนต์มีแรงต่างเนี่ยไอ้โหกล้องรุ่นใหม่จับภาพไม่ทันนี่นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นของกล้องรุ่นนี้ของด้วยเนี่ยมันสามารถจับได้อย่างว่องไวเลยภาพชัดเจนนะครับแล้วก็คมชัดอย่างมากนะพี่เรากล้องเนี่ยของรุ่นเนี่ยมันสุดยอดเลยนะสำคัญคือมันสามารถซูมได้เลยกดติ้งเดียวซูมไม่ต้องใช้มือแบบขยายซูมสารพัดระบบซูมเลยซึ่งมันมีชื่อทางเทคนิคอยู่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมจำไม่เอามาเล่ารายละเอียดในที่นี้เดี๋ยวจะงงกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคทางด้านเทคนิคนะครับแล้วข้อนั้นคือข้อที่สองและข้อที่สามคืออะไรครับคืออะไรครับคือข้อที่สองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับเขาเรียกครับว่าเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ powerful image technology with Leicaไลก้าบริษัทไลก้าของจีนเนี่ยมันจะมีกล้องที่โด่งดังมากอ่ะที่ตั้งอยู่ในจีนนะครับนะครับก็คือ LEICA ไลก้านะครับไลก้าของเยอรมันเป็นกล้องของเยอรมันที่จีนซื้อลิขสิทธิ์มาฉะนั้นแล้วไลก้ามันเก่งเรื่องอะไรครับเรื่องกล้องเลนส์เรื่องซิกเขาเรียกซิกแนลโอนอิมเมจMAGI Image Imagingเทคโนโลยีครับนะครับซึ่งไอ้รุ่น60เนี่ยมันขยายตัวไปกว่าไอ้รุ่น50ซีรีส์นะฮะไอ้60เมดเป็น60 Pro นี่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันยังใช้เลยครับยังมีไอ้เขาเรียกอะไร50นะครับเมกาพิกเซลนะเมนเลนนะคุณรู้ชื่อไปแต่ว่ามันไหนถึงอะไรครับนะแล้วก็1212เมกะพิกเซลนะเพิร์นเทเลสโคปซูม12พิกเซลเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะนะครับอันนี้แหละครับมันจะอยู่ในเครื่องมือถือของเราหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็เก่งพัฒนาได้รวดเร็วแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรที่มันผลักดันให้เกิดไอ้การที่จะพึ่งพาตัวเองตรงนี้ค่อนข้างเยอะอาจารย์สุภพครับอ๋อครับผมคิดว่าด้านหนึ่งก็คงเกิดจากแรงฮึดด้วยนะครับแรงฮึดคืออะไรครับก็เราดูตั้งแต่ปี2019มาต้นมาเนี่ยโอ้ยไปเชิญกับชะตากรรมอย่างไรบ้างนะครับนอกจากตัวขึ้นบัญชีดำไม่ให้มีการเอานะครับธุรกิจของโอ้ยไปประกอบการในอเมริกาแล้วเนี่ยยังถึงขนาดไปจับลูกสาวเขาด้วยที่แคนาดานะครับแล้วคิดดูดิครับว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหนในโลกที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอย่างนั้นเลยฮะนะครับต้องเรียกว่าติดคุกในบ้านนะฮะนะไม่ถึงขนาดติดคุกในคุกนะฮะคือต้องถูกคุมตัวในบ้านออกมาต้องหลายปีนะกว่าจะกลับไปถูกประเทศจีนได้นะก็คือเมืองกับโจนี่นะฮะนะครับตอนนี้ก็ไปรับหน้าที่ใหญ่เลยนะที่เป็นแชร์แมนโลเทชั่นแชร์แมนของหัวเว่ยนะครับลูกสาวของของเจ้าของหัวเว่ยนี่นะครับนะกับเป็นไงครับเขาก็เลยขึ้นมาอย่างที่ว่านี่นะครับแล้วข้อสำคัญก็เลยครับคือฐานรากเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญต่อเรื่อง IT มันนมนานแล้วนะอย่างน้อยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เขามีโครงการไอ้ Digital China นะฮะซึ่งขณะนี้อินเดียกำลังที่จะเริ่มต้น Digital India นะครับ แต่ว่า Digital China มันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยผู้นำรุ่นที่4ที่นำโดยประธานาธิบดีนะครับหูจิ้นเทานะกับนายกเหว่ยเวินเจียเป่าแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณสักต้นศตวรรษที่2010นี่แหละนะที่ก็เริ่มมีโครงการแบบนี้ที่ว่านี่นะประมาณ2009 2010แบบนี้นะครับแล้วเมื่อมาถึงปี2011เนี่ยยิ่งทำให้จีนเล็งเห็นชัดเจนเลยว่าเขาถูกกีดกันเรื่องเทคโนโลยีแน่นอนก็คือโครงการสถานีอวกาศนานาชาติของสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวตั้งตัวตีไงที่ชวนเอาประเทศต่างๆที่เก่งเรื่องอวกาศเป็นร่วมมือกันในการทำให้แล้วก็สำรวจไอ้สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เขาร่วมโครงการครับนะครับแล้วลองนึกภาพคุณยุ้ยลองนึกภาพดูว่า2011เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากนั้นจีนมาเนี่ยจีนใช้เวลากี่ปีครับที่จีนสามารถโอ้ยากโอกาสไปชิดด้านมืดของดวงจันทร์ได้ก่อนหน้าอินเดียตั้งกี่ปีอินเดียเพิ่งจะไปไอ้ด้านใต้ของดวงจันทร์ไม่เลยเหล่านี้ใช่ไหมนะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสามารถส่งยานอวกาศลงไปสำรวจดาวอังคารได้ใช้เวลากี่ปีครับตั้งแต่2011เป็นต้นมาเนี่ยที่เขาถูกกีดกันเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาเพียงแค่10ปี11ปีเท่านั้นเองใช่ไหมเขายังสามารถทำได้ขนาดนี้ได้หน้าภาษาอะไรกับหัวเว่ยที่จะมาผลิตไอ้ชิปต่างๆนะครับหรือว่าดีไซน์ชิปต่างๆแล้วก็ใช้เองอย่างที่เป็นอยู่นะครับจะได้ความอลังการของไอ้เน
มือถือรุ่นนี้ของ Huawei เนี่ยนะฮะนะครับก็คือนะครับสรุปก็คืออยู่3ด้านด้านแรกก็คือการใช้ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะการสื่อสารผ่านดาวเทียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างน้อยทำให้คุณเนี่ยมีความคล่องตัว 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเลยครับสามารถเซ็นเมสเสจได้ถึงแม้เสียงเซ็นได้เนี่ยส่งข้อความได้ครับโดยไม่สรุปนะสามารถส่งโลเคชันของคุณได้ว่าคุณติดอยู่ที่ไหนนะในระหว่างที่มันเกิดดินฟ้าอากาศเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาทำความช่วยเหลือนะครับนะแล้วเกิดอะไรครับแล้วต่อมาคือนะครับคุณสามารถที่จะอะไรครับที่จะโทรศัพท์ได้ตลอดเวลานะครับในระหว่างที่มันไม่มีสัญญาณปกตินี่นะที่เป็น terrestrial communication system ตามระบบเดิมนี่นะครับที่ต้องใช้สถานีใช้สัญญาณส่งทั้งหลายนี่นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับเขาก็มีไอ้ระบบของไอ้ภาพที่อย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยที่คุณยศสรุปไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมพูดทางไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือแล้วเขายังมี50นะครับเมกะพิกเซลเมนเลนนะก็คือเลนใหญ่ไอ้โลก50นะเมกะพิกเซลนี่นะแล้วยังมี50เมกะพิกเซลเคิร์ฟเลนไอ้เลนที่เป็นรูปโค้งๆนี่นะครับแล้วยังมีครับมี12เมกะพิกเซลเพอร์โลสโคปเทเลโฟโต้เลนส์อันนี้คืออะไรครับโซนนั่นเลนส์โซนสูงใช่ไหมครับก็คือแล้วก็มีนะครับ48หรือว่า48เมกะพิกเซลนะforming a quad camera module นะครับนะนี่ก็เป็นภาษาเทคนิคที่คุณยศน่าจะคุ้นเคยกับผมเลยนะครับตรงนี้นี่คือความพิเศษของระบบกล้องของHuaweiจะได้คุณยศเนี่ยน่าจะซื้อมาใช้ทั้งเครื่องจะได้ส่งไอ้เมนูอาหารที่คุณวิปรุงอยู่ทุกวันส่งในที่ผู้ใหญ่ได้ครอบครัวขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีครับยังมีไอ้10 optical zoom zoom but on so นะครับ achieve up to 200 คูณ digital zoom นะระบบเขานี่นะครับนี่คือระบบเทคนิคทางด้านกล้องของเขาแหละนะคือไอ้ตัวนี้หมายความว่าไงไม่ต้องใช้มือซูมนะกดไอ้สิบเท่าเนี่ยมันอัตโนมัติปิ้งเลยจ้าถึงขนาดนั้นกดนิ้วเดียวก็เลยครับพอไม่ต้องใช้มือซูมเลยครับมันสามารถจับไอ้นาทีวินาทีที่สำคัญเนี่ยได้เนี่ยสำคัญมากตรงเนี้ยแล้วไม่ใช่ที่ใหญ่มันที่มันผ่านแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อจะว่ามันอัตโนมัติอย่างไม่จับภาพไปคุณทันทีเลยเขาเรียกว่าอะไร standing momentนะครับวินาทีแห่งความรู้สึกใจนี่นะฮะครับมันสามารถจับนะแล้วก็ยังมีครับไอ้อันที่3เนี่ยสำคัญมากที่ถ้าคุณไม่มีอันนี้คุณก็พัฒนามือถือของตัวเองยากละคุณจะบัตรข้อที่3ข้อใหญ่คืออะไรครับก็คือ Harmony OS 4.0 นะครับคือไอ้ระบบไอ้ของเมืองเนี่ยนะครับไอ้ระบบไอ้ Harmony ระบบ Operation System เขาเองเนี่ยนะเหมือน Android เหมือน iOS ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะนะครับเขาว่ามีอันนี้ของเขาเองแล้วก็ทำให้มันเป็น Open Source ด้วยก็คือให้ใครๆก็ตามเนี่ยดีว่าเป็นสามารถมาพัฒนาต่างๆเยอะแยะได้มากมายตอนนี้ก็พัฒนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนะและขณะเดียวกันเขาก็ใช้เลยครับใช้ที่ลิน 9000 S chip นะที่เขาพัฒนาเองนะครับก็คือที่ลินชิปนะฮะแล้วก็ดีไซน์เองให้ไฮซิลิคอนมีคนดีไซน์แล้วก็ SMIC เนี่ยนะครับบริษัทซาอุดียักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยเอาไปติดต่อนะครับนะกับนี่แหละคือความเป็นมาคร่าวๆของการบังเกิดขึ้นของมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ของของHuaweiนะครับฉะนั้นวันอังคารนี้คุณจะต้องตื่นแต่เช้านะครับจองไม่ได้เพื่อนะครับแต่อาจจะเป็นเวลาในอเมริกานะครับถ้าเผื่อก็เปิดตัวไอโฟนนี่นะเวลามันต่างกันอยู่รอบหนึ่งใช่ไหมนะครับ2ชั่วโมงด้วยครับนะอย่างน้อย12ชั่วโมงนะครับนะครับก็เป็นไงฮะก็จะมีการเปิดตัว Apple เปิดตัว iPhone 15นะ Huawei ก็เปิดตัวไอ้นี่แหละครับไอ้64นะครับMate 24 Pro นี่นะฮะPro Plus เนี่ยนะครับก็จะเป็น official red launch นะครับก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็คงจะสร้างความคือการสร้างความติดตามสนใจไปทั่วโลกแหละนะครับจากมาตรการที่ว่านี้นะครับครับคำถามคือว่าเนี่ยทำไมจีนเนี่ยจึงเร่งพัฒนานี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับจีนตัวรู้เรียนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองโดนเข้าไปกี่ช็อตครับในช่วงที่ไปผ่านมาครับคุณตุ๊ยครับไม่กี่ช็อตไม่เพียงแต่ว่าHuaweiห้ามเข้าไปประกอบการห้ามใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นดีมานด์ไซด์ซัพพลายไซด์เนี่ยคุณเจอเข้าไปทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งร่องเลย
ซัพพลายไซด์ก็คือคุณจะติดเทคโนโลยีต่างๆผลิตไอ้ระบบต่างๆทั้งหลายเนี่ยคุณห้ามใช้ชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีของอเมริกาหรือว่าของบรรดาพันธมิตรที่เกี่ยวพันกับสหรัฐอเมริกาแล้วด้านดีมานด์ไซด์ด้านของอุปสงค์คืออะไรครับคุณห้ามขายในอเมริกาและห้ามขายในประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับหรือว่าห้ามเข้าไปติดตั้งในประเทศที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับคุณเจอเข้าไปครบทั้งวงจรนะทั้งซัพพลายเชนทั้งครบทั้งvalue chainที่ทำไปนะตั้งแต่ซัพพลายไซด์จนถึงดีมานด์ไซด์ใช่ไหมครับนะครับและแค่นั้นไม่พอครับยังต่อมาคืออะไรครับTikTok นี่ก็เจออาการตามไปด้วย TikTok เขาเจอปัญหาเลยในสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับและสิ่งที่จีนทำขนาดนี้ก็คือสิ่งเดียวกับที่รัฐบาลอเมริกาทำกับ TikTok ไงเหมือนกันเลยนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลอเมริกามีคำสั่งว่าไงครับนะครับก็คือบรรดารัฐบาลท้องถิ่นเกือบทุกท้องอเมริกาเนี่ยรัฐต่างๆนี่นะครับห้ามไม่ให้ระบบหน่วยงานราชการเนี่ยใช้แอปพลิเคชันของ TikTok บางรัฐนี่นะครับบางรัฐเนี่ยห้ามใช้ทั้งรัฐนะไม่ให้ประชาชนใช้ด้วยซึ่งจะทำให้คนออกมาเดินประท้วงกันยุ่งเยอะแยะมากมายนะลองคิดดูครับขาด TikTok เนี่ยชีวิตประชาชนคนอเมริกันจะมันน่าเป็นไงครับนะครับเพิ่มจะทะเลาะกันในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอย่าล้างจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มี TikTok เนี่ยเป็นเครื่องประสานความสามัคคีความอบอุ่นในครอบครัวใช่ไหมครับคุณมีโครงการมีแรงต่างก็โอ้โหถ่ายเป็นไอ้ติ๊กต็อกเอาไปเผยแพร่เป็นไอ้ช็อตวิดีโอเนี่ยนะครับสรุปขนาดกันทั้งบ้านใช่ไหมครับส่งมาให้เพื่อนฝูงส่งมาให้ตามที่ต่างๆด้วยอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไปและข้อสำคัญก็มีข่าวมาไอ้ข่าวที่ต้องเช็คนะแต่เป็นข่าวที่สื่อบางสำนักของต่างประเทศเนี่ยลงก็คืออะไรครับกรณีตอนที่จีน่าไรมันโดเนี่ยเดินทางไปจีนเนี่ยไปขอให้จีนเนี่ยเลิกให้หัวเว่ยพัฒนาระบบนี้ต่อครับโอ้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะนะครับมีความอัดมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูถ้าเผื่อมันไอ้เนี่ยก็คือชิปของจีนมันผลิตไม่ได้ใน 5G อ่ะแล้วก็พัฒนาเองถ้าผลิตได้ขึ้นมาแล้วผมสงสัยอย่างนี้ทำไม7นาโนก็ยังทำ 5G ได้เออไอของฝรั่งเป็น3นาโนแล้วเล็กกว่าตรงเยอะอาจารย์3นาโนมันยังไม่ได้ใช้จริงไม่ใช่ปลายปีนี้นะครับยังไม่ใช้จริงนะที่ใช้กันทั่วไปคือ5 นาโนผมเข้าใจว่าใช้ได้มันลงมาถึง5นาโนได้นะครับไอ้คือที่ไปเรียนแต่ว่า7นาโนก็เหลือเฟือแล้วนะครับถ้าคุณใช้เพียงแค่ไอ้กรณีของไอ้ 5G นี่นะนะครับนะถ้า5นาโนก็ยิ่งดี3นาโนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับนะไม่มีใครใช้เลยยังไม่ใช้นะครับคือเนี่ยกำลังจะมีการใช้อยู่นะครับเราไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันไม่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช้ออกมาคุณจะผลิตออกมาเนี่ย iPhone 15นะครับผมไม่แน่ใจว่า iPhone 15ใช้หรือเปล่านะแต่ว่าต้องคุณต้องไปเช็คดูนะครับแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้มีนัยยะสำคัญในเชิงพาณิชย์มากตัดเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่คำถามคือว่าต่อให้คุณสามารถเป็น3นาโนมันพิเศษเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะใช้งานอะไรกันนักหนาในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นงี้ไปไงฮะมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยไปไงครับก็สามารถเรียกว่าอะไรครับตาต่อตาฟันต่อฟันได้เพิ่มมากขึ้นสามารถใช้ปฏิบัติการเกลือชิมเกลือได้เพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าอะไรครับยืดอกซดหมัดแบบเปิดหน้าชกกันได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เป็นอยู่ขนาดนี้คำถามคือว่าเมื่อแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมานะครับอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราลงวิเคราะห์ให้เยอะเลยนะครับแต่เนื่องผลทางด้านพัฒนาการของเรียลเซกเตอร์โลกมันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับถ้าเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะแน่นอนเลยมันก็ต้องเกิดการแยกตัวออกจากการของระบบเทคโนโลยีนะครับจริงๆก็บอกว่าเขาหัวไวเนี่ยเขายังไม่ได้คิดถึงขนาดเอามาลอนช์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าสเต็ปแรกเนี่ยเขาลอนช์ในจีนก่อนนะครับฉะนั้นหัวไวเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปแทนที่มือถือสมาร์ทโฟนของต่างชาติซึ่งมีคุณภาพดีๆทั้งหลายราคาแพงๆทั้งหลายเนี่ยในจีนก่อนโดยเฉพาะตลาด Apple อย่างเดียวน่ะนะครับซึ่งไอ้ 20% เนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ในจีนได้แหละมันอยู่ในไต้หวันฮ่องกงสักเท่าไหร่กันเชียวคนไม่กี่สิบล้านคนใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเบียดในที่ส่วนนี้ออกไปก่อนแล้วก็เบียดในซัมซุงที่เขาเบียดออกไปตั้งนานแล้วตอนนี้ก็เหลือมาร์เก็ตแชร์น้อยมากนะครับกับนี่คือสเต็ปแรกล่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปเป็นไงครับเขาก็จะล้อนไปสู่ต่างประเทศการไปดูต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนคงไม่ใช่ง่ายนักหรอกนะแต่ว่ามันจะไปพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่างประเทศของจีน
นะก็คือการร่วมมือกับบรรดาประเทศ Global South ด้วยกันนะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็จะออกไปใช้ในบรรดาประเทศ Global South ไงนะนะไปขายในประเทศ Global South ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งมันก็จะมีอำนาจซื้อสูงใช่ไหมบรรดาชนชั้นกลางอัพทั้งหลายของบรรดา Global South ซึ่งหลายๆประเทศก็ใหญ่โตมโหฬารเราไปไล่ดูดีครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียต่อดีไม่ว่าจะเป็นบราซิลต่อดีแม้แต่กรณีของบริพัสอันเนี้ยนะครับนะก็ไอ้คนรวยในซาอุดีอาระเบียอย่างนี้นะครับคนรวยใน UAE ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของบริกเนี่ยนะฮะสามารถพวกนี้ซื้อจะซื้อสามารถซื้อไอ้รุ่นใหม่ของ Huawei นะครับนะครับไอ้นะครับไอ้ Mate 60 Pro เนี่ยพลาสเนี่ยมาใช้ได้ไหมครับคุณยูครับได้เลยครับราคา 3,000 กว่าบาทต้นๆนี่นะนะครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยของเจ้าอื่นอาจจะนะครับราคาแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งกว่านิดหน่อยใช่ไหมครับนะครับครับอันนี้คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแหละนะครับแต่คำถามก็คือว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบรรดายักษ์ใหญ่ของวงการไอทีโลกนะครับนะจะมีระบบของมาร์เก็ตแชร์ของตัวเองหายไปยังไงแค่ไหนในเรียลเซกเตอร์ของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องไอทีนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถส่งเข้าไปขายในจีนได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วฉะนั้นทั้งวงจรของห่วงโซ่ทางด้านไอเซมิคอนดักเตอร์กับชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะถูกกระทบไงนะเราไปไล่ดูนะครับไม่ว่าตอนนี้เป็นสัตว์ที่ควงที่สุดนะครับที่ตัวเองจะติดร่างแห่แล้วก็ถูกกระทบไปด้วยก็คือQualcommนะQualcommที่ควงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะ 60% ของQualcommเนี่ยมันเป็นตลาดอยู่ในประเทศจีนนะนะครับฉะนั้นถ้าผู้จีนเขาผลิตเองได้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขายังต้องมาพึ่งQualcommมากเหมือนเดิมไหมตรงนี้ดูQualcommเนี่ยเป็นมิตรกับจีนมากนะครับและพยายามที่จะร่วมมือกับจีนโดยการทำCustomizationก็คือนะครับก็คือออกแบบชิปเฉพาะที่จีนต้องการใช้เช่นHuaweiต้องการใช้อย่างนี้นะครับนะครับซึ่งจะทำให้เขาหลีกเลี่ยงการถูกแซงชั่นจากทางการของประเทศตัวเองได้นะครับว่าเพราะว่ามันเป็นชิปรุ่นพิเศษใช่ไหมครับซึ่งไม่เข้าข่ายที่จะอยู่ในข่ายที่จะถูกแซงชั่นถูกห้ามส่งออกใช่ไหมครับที่ทำให้ตัวเองจะต้องถูกปรับด้วยเงินมูลค่ามหาศาลเลยนะครับปรับกันทีบริษัทแทบเจ๊งเลยนะ เวลาที่คุณไปละเมิดกฎของหน่วยงานรัฐหรือว่าอย่างยิ่งทำได้ความไม่คงนี่นะที่ถูกที่เขาอาจจะกล่าวหาคุณเนี่ยนะครับครับเป็นไงฮะมันก็จะเกิดการแยกขั้วแยกฝ่ายดีคัพปลิ้งของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีและผมก็เชื่อเลยนะครับว่ามันจะทำให้วงการไอทีโลกเนี่ยที่มีพัฒนาการที่ช้าลงนะช้าลงนะแต่มันช้าลงครับฐานที่มาซัพพลายมันจะหดตัวลงไงนะพอฐานซัพพลายมันหดตัวลงเป็นไงครับคุณจะพัฒนาใหม่ก็ไม่กระดุ้งใช้โมเดลธุรกิจแบบอีกหรือว่าเอาสเกลได้อีกต่อไปไหมครับโอ้ไม่ได้แล้วคุณจะใช้อีกหรือว่าออฟสโคปได้ไหมครับไม่ได้ถูกกระทบหมดจะว่าสเกลการผลิตคุณจะต้องลดลงอย่างมากต้องเมื่อสเกลการผลิตคุณลดลงอย่างมากเป็นไงครับคุณต้องเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจแทนที่จะ maximize ต้องเปลี่ยนเป็น maximize profit ผลิตเอาผลิตแต่น้อยเอากำไรต่อหน่วยให้มากของมันก็จะแพงใช่ไหมแต่ที่รุนแรงกว่าที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือการกระทบต่อภาคการเงินครับนะเพราะบริษัทไอทีทั้งหลายที่เกี่ยวพันนะครับมันก็จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นทั้งสิ้นนะโดยอย่างที่ยิ่งในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างครับที่ไม่จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในกระดาน NASDAQ เป็นไงครับมันก็จะเกิดกระบวนการที่ผมเรียกว่า deflated asset price ก็คือการหดตัวลงของมูลค่าตลาดนะครับของตลาดหุ้นนะอันนี้อย่างว่าราคาหุ้นมันตกใช่ไหมครับแล้วมันก็ตกแบบโนมิโนนะครับทันทีที่หุ้น Apple ตกนี่นะครับเป็นไงครับดีมานด์ของ Apple ที่จะไปซื้อหรือว่าไปซื้อชิปต่างๆไปใช้เทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกนะเป็นไม่รู้กี่ร้อยบริษัทมันก็จะตกตามไปด้วยไงเมื่อตกตามไปโลกมันก็เมื่อตกตามไปด้วยมันก็ลากให้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งโลกของไอ้ตัวเนี้ยในที่จดทะเบียนขายหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยติดร่างหายตามไปไหมครับคุณนุ้ยครับโอ้ติดแล้วแล้วถ้าเปลือก financial sector มันถูกกระทบมากมาก real sector ถูกกระทบในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับผมว่าเหตุการณ์ความรุนแรงมันจะยิ่งร้ายแรงกว่าในช่วงเกิดโควิดอีกนะครับน่ากลัวแม้แต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้มีการแยกตัวออกอย่างนั้นเต็มที่บางคนก็สงสัยนะว่าฟื้นตัวจากโควิดแล้วหลุดออกมาจากกับดักโควิดแล้วทำไมฟื้นกี่โลกเลยมันไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นแล้วมันจะทำท่าแต่สามวันดีสี่วันไข้หนักกว่าเดิมด้วยใช่ไหมฮะนะครับอันนี้เป็นเรื่องกันบ้านที่เราต้องแบบเอาไปคบคิดต่อว่าทำไมมันเกิดอาการแบบที่เป็นอยู่นะครับ